วัสดีค่ะครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนรวมถึงนักเรียนไทยในรัฐกะลันตันประเทศมาเลเซียด้วยนะคะวันนี้พบกับครูค่ะวิชาดนตรีนาฏศิลป์แหมวันนี้คุณครูพดหน้าตาเปลี่ยนไปในภาคเรียนที่แล้วนักเรียนได้เรียนวิชาดนตรีนาฏศิลป์กับคุณครูอะไรคะคุณครูโพสแพทย์วงในภาคเรียนที่แล้วเราจะเน้นในเรื่องของดนตรีค่ะแต่ในภาคเรียนนี้เราจะศึกษาดนตรีนาฏศิลป์โดยเน้นทางด้านนาฏศิลป์ค่ะในออกเสียงพร้อมกันสิลูกนาฏศิลป์อีกครั้งค่ะนาฏศิลป์จริงๆคำว่าดนตรีนาฏศิลป์มันแยกกันไม่ออกถ้าสมมุติว่าเอาดนตรีออกไปแล้วนาฏศิลป์อยู่เฉพาะนาฏศิลป์รอดไหมคะมันก็จะเงียบนาฏศิลป์ก็ไม่สามารถที่จะเดินหน้าไปได้เพราะฉะนั้นดนตรีนาฏศิลป์เราจะไม่แยกกันค่ะแต่ว่าภาคเรียนนี้เราจะเข้มนิดนึงในเรื่องของนาฏศิลป์ทีนี้นาฏศิลป์คืออะไรวันนี้ได้รู้จักกันแน่นอนวันนี้ได้รู้จักกันแน่นอนว่านาฏศิลป์คืออะไรตอนนี้ครูมองนักเรียนแล้วชื่นใจค่ะนักเรียนมองมาที่ครูทุกคนเลยนะคะปลายทางก็เช่นกันค่ะครูเชื่อว่าไม่ว่าจะครูปลายทางหรือนักเรียนปลายทางเรามาช่วยเรามาเรียนรู้ร่วมกันช่วยกันพัฒนาหลักสูตรช่วยกันพัฒนาวิชาของเราให้ก้าวไปค่ะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์เวลาครูสอนครูไม่ได้เน้นว่านักเรียนของครูจะต้องรำตามครูได้นะคะนักเรียนจะต้องทำท่านี้ได้นักเรียนจะต้องหันไปทางซ้ายตามครูได้นักเรียนจะต้องวางมือแบบนี้ตามครูได้แต่จุดมุ่งหมายที่ครูสอนนาฏศิลป์ก็คือนักเรียนจะคิดประดิษฐ์ท่ารำได้ค่ะคิดประดิษฐ์ท่ารำเองได้ไม่ใช่ว่าครูมาบอกว่าซ้ายนักเรียนหมุนไปทางซ้ายขวานักเรียนหมุนไปทางขวาเพราะฉะนั้นรบกวนครูปลายทางช่วยเรามาช่วยนักเรียนกันนะคะเอาละค่ะทีนี้ก่อนจะไปรู้จักคำว่านาฏศิลป์นาฏศิลป์คืออะไรรู้จักครูหรือยังรู้จักครูหรือยังคะรู้จักว่าคุณครูหน้าตาเป็นแบบนี้เคยเห็นสอนพี่ๆใช่ไหมลูกแล้วรู้จักหรือเปล่าว่าคุณครูชื่อคุณครูอะไรรู้ไหมคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักชื่อครูกันก่อนที่เราจะไปรู้จักวิชาของครูรู้จักสิ่งที่ครูนำมาสอนดีไหมคะไหนใครทราบคุณครูชื่อคุณครูอะไรจงใจจงใจเหรอลูกไหนสะกดยังไงคะจงใจเนี่ยมีตัวอะไรบ้างพยัญชนะอะไรเก่งมากเลยแล้วหนูทราบจากไหนคะใครบอกคะลูกเป็นการเตรียมตัวที่ดีมากคุณครูของหนูน่ารักและที่สำคัญหนูก็น่ารักที่จดจำเรื่องราวที่คุณครูมาบอกได้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางหรือนักเรียนที่ยังไม่รู้จักชื่อครูครูชื่อคุณครูจงใจนามสกุลอะไรลูกเก่งมากๆรู้จักนามสกุลด้วยนามสกุลธรรมชาตินะคะเราจะเรียนนาฏศิลป์แล้วก็ดนตรีกันทั้งภาคเรียนนี้เราจะอยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์ค่ะในชั่วโมงที่2นะคะต่อจากวิชาคณิตศาสตร์ค่ะนะคะในวันนี้เราจะมาทราบขอบข่ายของวิชาดนตรีนาฏศิลป์อุปกรณ์การเรียนนะคะนักเรียนต้องเตรียมอะไรบ้างคุณครูปลายทางหลายท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วนาฏศิลป์ในชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ต้องเตรียมอะไรบ้างต้องเตรียมเครื่องเขียนไหมเนื่องจากจริงๆแล้วนะคะเครื่องเขียนเครื่องเรียนมันก็ไม่ต่างจากวิชาอื่นคือเราต้องมีสมุดมีดินสอแต่ถ้าเรามัวเขียนอยู่นาฏศิลป์ก็จะไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นครูจะเน้นการปฏิบัติแต่นั่นหมายความว่านักเรียนไม่ใช่จะเขียนอ่านไม่ได้นักเรียนต้องร้องเพลงได้แน่นอนนักเรียนต้องออกค
คำสามารถที่จะร้องเพลงได้อ่านเนื้อเพลงได้นะคะตามเนื้อหาหรือบทเพลงที่ครูนำมาฝากนะคะแต่เราจะไม่เสียเวลากับการที่จะมานั่งเขียนกันเราจะเน้นการปฏิบัติการขับร้องบทร้องและก็ท่ารำที่ครูนำมาฝากมากกว่านะคะตอนนี้พร้อมหรือยังยืดตัวขึ้นค่ะหลายคนคงอยากที่จะเคลื่อนไหววันนี้ได้เคลื่อนไหวแน่นอนค่ะนะคะได้เคลื่อนไหวแน่นอนเดี๋ยวเริ่มจากการเมื่อกี้เราเริ่มทำความเคารพกันนักเรียนจริงๆแล้วเวลาเราเรียนนาฏศิลป์เราจะนั่งพื้นค่ะเราจะนั่งพื้นเพราะว่าห้องเรียนนาฏศิลป์จริงๆมันไม่น่าที่จะมีโต๊ะหรืออะไรมาให้นักเรียนเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหวแต่ไม่เป็นไรสำหรับนักเรียนปลายทางที่ไม่พร้อมเราก็เรียนกันได้ตามสภาพนะคะแล้วเวลาเรานั่งพื้นเราทำความเคารพกันยังไงเราจะเห็นว่าพี่ๆนุ่งผ้าโจงกระเบนใช่ไหมลูกเคยเห็นไหนใครไม่เคยเห็นเลยไหนใครไม่เคยเห็นเคยเห็นเนาะพี่จะนุ่งโจงกระเบนอีกหน่อยหนูก็ต้องนุ่งนะคะแต่นักเรียนของครูยังเล็กอยู่อาจจะไม่มีความจำเป็นตรงนั้นก็ไม่ต้องนุ่งนะคะเรายังนุ่งชุดนักเรียนปกติในการเรียนทีนี้ห้องเรียนเราจะนั่งพับเพียบลูกในการบอกทำความเคารพจะต่างจากวิชาอื่นค่ะเมื่อกี้หัวหน้าบอกว่ายังไงนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพนักเรียนก็จะพนมมือแล้วก็ก้มศีรษะใช่ไหมลูกไม่ผิดค่ะแต่ถ้าเรานั่งพื้นเรานั่งพับเพียบหัวหน้าจะต้องบอกว่าเปลี่ยนจากนักเรียนทำความเคารพเป็นนักเรียนกราบเป็นนักเรียนกราบเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่เรานั่งพับเพียบอยู่เราต้องทำยังไงตอนนี้ให้นักเรียนของครูทุกคนในห้องออกอากาศนะคะส่วนนักเรียนปลายทางสามารถปรับกิจกรรมต่างจากของครูได้นะคะด้วยสภาพห้องโดยครูปลายทางสามารถที่จะยืดหยุ่นกิจกรรมได้ค่ะตอนนี้นักเรียนในห้องของครูหันหน้าเข้าหาโต๊ะค่ะหมุนตัวเองเข้าหาโต๊ะเลยพอหัวหน้าบอกเอามือวางไว้ที่ตักค่ะเอามือวางไว้ที่ตักยืดหลังยืดหลังลูกพอหัวหน้าบอกว่าสมมุติว่าหนูนั่งพับเพียบเนาะเรานั่งพื้นหัวหน้าก็จะบอกว่านักเรียนกราบใช่ไหมลูกนักเรียนกราบผู้นักเรียนในชั้นต้องทำไงยกมือขึ้นวางมือไปที่โต๊ะค่ะอีกมือหนึ่งตามค่ะแล้วก้มศีรษะให้หน้าผากจะหลดหัวแม่มือค่ะก้มศีรษะลงไปให้หน้าผากจะหลดหัวแม่มือโดยไม่ต้องกระดกนิ้วขึ้นรับหน้าผากนะลูกหนูก้มศีรษะให้ศีรษะเนี่ยจะหลดหน้าผากโดยไม่ต้องกระดกมือขึ้นนะคะแล้วเงยหน้าขึ้นค่ะดึงมือกลับไว้ที่ตักเหมือนเดิมเอาละค่ะหมุนตัวมาหมุนตัวเดี๋ยวพอเราเจอเราได้กราบจริงๆเดี๋ยวค่อยฝึกกันอีกครั้งนะคะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะติดกับการที่ครูให้นักเรียนนั่งพื้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอกันเราจะใช้การกราบแทนการทำความเคารพวิธีอื่นนะคะแต่เมื่อเรานั่งโต๊ะแบบนี้ก็สามารถทำความเคารพได้แบบวิธีที่นักเรียนปฏิบัติอยู่พร้อมไหมคะพร้อมแล้วนักเรียนลองยกแขนขึ้นแบบนี้สิลูกหมุนตัวมาค่ะในห้องส่งหมุนตัวมาลูกมองหมุนตัวมาให้เห็นครูถนัดนะลูกนักเรียนลองตั้งมือแบบนี้ปลายทางลองตามนะคะตามค่ะแหมวันนี้เราเรียนละครสร้างสรรค์ค่ะลูกนักเรียนเคยเห็นพี่ๆเคยเห็นการแสดงแบบนี้เคยเห็นเขายกแขนแต่หนูไม่รู้หรอกว่านี่คืออะไรใช่ไหมลูกแต่ตอนนี้ทุกคนทำตามครูนะลูกเก่งมากเลยหลายคนนิ้วชิดเก็บนิ้วหัวแม่มือนาฏศิลป์เวลาเราเรียนการปฏิบัติเราต้องเรียนแบบค่ะตอนนี้นักเรียนเรียนแบบท่ารำจากครูนะคะนักเรียนเรียนแบบทีนี้นักเรียนลองเอียงศีรษะทางมือที่ยกขึ้นนักเรียนว่าเราจะทำหน้ายังไงดีจะหน้าบึ้งจะทำหน้าเศร้า
จะยิ้มจะมีความสุขจะเบิกบานสำราญใจจะรู้สึกเครียดเราจะทำหน้าแบบไหนดีเอามือลงสมมุติว่าเอามือลงก่อนเราจะทำหน้าแบบไหนดีกับการที่เราต้องแสดงท่าทางทำหน้าแบบไหนดีอะแถวนี้ส่งตัวแทนหนึ่งคนเราจะทำหน้าแบบไหนดีคะยิ้มค่ะแถวนี้ค่ะแถวนี้ค่ะทำหน้าแบบไหนดีลูกยิ้มค่ะทำหน้าแบบไหนดีคะยิ้มค่ะยิ้มเอ๊ะแล้วทำไมไม่ร้องไห้ไม่เครียดเหรอครูให้หนูทำอะไรก็ไม่รู้ทำไมไม่เครียดอ่ะยิ้มเก่งมากๆตบมือให้ตัวเองดังๆเลยแสดงว่าตอนนี้นักเรียนมีความรู้สึกว่าพอแสดงท่าทางหนูต้องยิ้มไหนเราส่งรอยยิ้มให้ครูสิคะแล้วยกแขนขึ้นสองข้างแบบเมื่อสักครู่ยกแขนขึ้นสองข้างและทำหน้าแบบที่หนูทำให้ครูเมื่อกี้ยิ้มสิคะเอามือลงมองไปนักเรียนยังส่งรอยยิ้มให้ครูเอ๊ะสมมติว่าเมื่อเช้าโดนคุณแม่ดุจะทำหน้าแบบไหนโดนคุณแม่ดุจะทำหน้าแบบไหนหนูดื้อหนูโดนคุณแม่ตีอ่ะหนูจะทำหน้าแบบไหนไหนเราทำหน้าแบบโดนคุณแม่ตีมาเมื่อกี้นี้ทำหน้ายังไงบางคนยิ้มได้ด้วยเหรอคุณแม่ตีอ่ะอ้าวไหนเพื่อนปลายทางลองดูหน้าเพื่อนต้นทางสิว่าทำหน้าแบบไหนโดนคุณแม่ตีเจ็บเลยอ่ะตีก้นแรงๆตัวนี่กระเด็นลอยเลยทำหน้าแบบไหนทำหน้าแบบไหนทำหน้าแบบไหนไม่มีเสียงแน่นอนและถ้ามีเสียงจะต้องมีเสียงแบบไหนสมมติว่าแม่คุณแม่ลงโทษเมื่อสักครู่นี้ทำหน้าแบบไหนทำไหมคะยังยิ้มได้เหรอแม่ตีคุณแม่ตีบางทียังร้องเคยเลี้ยงสัตว์ไหมลูกหรือเคยเลี้ยงสุนัขไหมเคยเลี้ยงนกไหม